กลับมาช่วงนี้ติดตามเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นในแวดวงสีกากีกันหน่อยหลังจากที่มีการเด้งคู่ไปตอนแรกก็คิดว่าเหตุการณ์น่าจะเงียบลงไปซาลงไปแต่กลายเป็นว่าตลอดทั้งเมื่อวานนี้นี่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลายจุดหลายที่หลายครั้งเลยโดยเฉพาะฝากฝั่งของบิ๊กโจ๊กนะครับมาเริ่มกันที่เจ้าตัวก่อนก็คือบิ๊กโจ๊กเองครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏว่าช่วงนี้นี่เดินสายทำบุญนะล่าสุดนี่ไปปรากฏตัวครับท่านผู้ชมที่จังหวัดหนองคายไปร่วมงานบุญแล้วเจ้าตัวเองมีความเคลื่อนไหวตอนนี้ถ้าเกิดไปดูในเพจในเพจของบิ๊กโจ๊กเองก่อนนั้นนี่จำได้ไหมฮะที่ดูร้างราไปหลายปีอ่ะไปประมาณ5ปีอ่ะแล้วกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งปรากฏว่าตั้งแต่มีข่าวเด้งคู่บิ๊กโจ๊กนี่มีโพสต์แทบทุกวันล่าสุดคือโพสต์นี้ครับบอกสวัสดีครับพี่ๆน้องๆแฟนเพจและ FC ทุกท่านขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงยกฉัตรเจดีย์พระอรหันต์และพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปหลวงพ่อพระสัยณวัดโพชัยพระอารามหลวงผมได้ตัดสินใจยกเลิกวันลาพักผ่อนทั้งหมดที่จะเดินทางไปอังกฤษก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าตัวเองเตรียมที่จะลาพักผ่อนไปที่ประเทศอังกฤษตอนนี้ประกาศยกเลิกวันลาพักผ่อนทั้งหมดเพราะอะไรบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายโดยตรงจากท่านนายกและรองนายกภูมิธรรมคือการเป็นประธานในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนบนเกาะหลีเป๊ะและประธานในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องที่ดินทำกินโฉนดชุมชนชาติพันธุ์การออกโฉนดโดยมิชอบของกลุ่ม P-Move ซึ่งทำให้ประชาชนชาวบ้านรากหญ้าได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเหมือนตกนรกทั้งเป็นบิ๊กโจ๊กบอกตอนท้ายผมคิดแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้ารอไม่ได้ผมจึงกลับมาลุยงานให้พี่น้องชาวบ้านต่อดีกว่านะครับขอให้สบายใจได้ครับและผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังคงส่งมาให้ผมทุกช่องทางผมสัญญาว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปผมจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์และหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับทุกคนถึงประตูบ้านนี่ล่าสุดยังคงมีความเคลื่อนไหวและประกาศเลยยกเลิกวันลาพักผ่อนทั้งหมดนะในขณะเดียวกันข่าวที่ทำให้หลายๆคนฮือฮาก็คือมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของทนายความบิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าไปหลายจุดเลยเมื่อวานนี้อย่างจุดหนึ่งเนี่ยก็คือไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบกลางไปฟ้องร้อง30ตำรวจที่ทำคดีเว็บพนัน BNK Master ก่อนหน้านี้ที่ยังจำกันได้ตอนที่แถลงใหญ่อะเนาะตอนที่แถลงคู่กันที่มีทั้งบิ๊กต่อมีทั้งบิ๊กโจ๊กเนี่ยก่อนที่จะมีคำสั่งเด้งคู่คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนบิ๊กโจ๊กพูดประมาณว่ามีคดีอะไรก็จะไปถอนจะไปเคลียร์ให้หมดในขณะที่บิ๊กต่อบอกว่าเรื่องคดีก็จะไปทางปปช.ทั้งหมดเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอะไรเนื้อหาใจความหลักๆเมื่อวานนี้ที่ทนายไปฟ้องร้องตำรวจ30นายที่ทำคดีเว็บพนัน BNK Master เนี่ยบอกแบบนี้เลยทนายวราชันเชื้อบ้านเกาะนะคะทนายความของบิ๊กโจ๊กบอกว่าได้รับมอบหมายจากบิ๊กโจ๊กประเด็นที่ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กได้มีการยืนยันกับการแถลงข่าวไปแล้วว่าการดำเนินของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดสน.เตาปูนเนี่ยไม่มีอำนาจในการสอบสวนสืบสวนหลังแถลงข่าวก็ทราบว่าบิ๊กต่อแถลงข่าวว่าคดีนี้ที่อยู่ในกลุ่มของเว็บพนันเกี่ยวพันกับบิ๊กโจ๊กก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานอย่างที่คุณปิงว่าไว้เมื่อสักครู่ก็คือปปช.ก็จัดการไปรวบรวมสำนวนส่งไปให้ปปช.แต่ภายหลังการให้ข่าวของบิ๊กต่อที่ย้ำนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังเป็นผบ.ตร.หลังจากนั้นปรากฏว่าทีมทนายบอกว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนก็ยังออกหมายอยู่นะและเท่าที่ทราบเนี่ยก็เป็นการมีการมีข่าวว่าออกหมายมาแต่ไม่ได้มีการรวบรวมสำนวนทั้งหมดส่งปปช.ทีนี้ฝั่งทนายก็บอกเห็นว่าการกระทำเนี้ยเป็นการกระทำที่กระทบสิทธิ์กับบิ๊กโจ๊กเพราะว่าทีมทนายก่อนหน้านี้เคยแถลงเอาไว้นะคะว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนไม่มีอำนาจแล้วทีมทนายก็เลยตัดสินใจได้รับอำนาจจากบิ๊กโจ๊กมาก็มาฟ้องร้องกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดนี้ทั้งหมดเลย30นายความผิดมาตรา157ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนยืนยันว่าเป็นคนละสำนวนคดีกันเนี่ยยังจำได้ไหมคุณผู้ชมประเด็นนี้เนี่ยทนายวราชันบอกว่าเข้าใจว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคณะเนี้ยดำเนินการโดยหยิบยกแค่เอาประเด็นบางส่วนในคดีที่เกี่ยวพันกับคดีมินนี่ซึ่งพนักงานสืบสวนก็ทำตามคำสั่งของบช.ชุดนี้ก็ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงดีอยู่แล้วว่ารายละเอียดคดีมินนี่เป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่พนักงานสืบสวนชุดเนี้ยก็เป็นชุดเดียวกันนั่นแหละที่ได้รับการแต่งตั้งในคดีเกือบของมินนี่เกือบทั้งหมดค่ะ
เกี่ยวได้มีการทราบข่าวจากการแถลงของท่านผบ.ต่อศักดิ์นะครับว่าคดีของที่อยู่ในกลุ่มของเว็บพนันนะครับที่มีความที่มีการกล่าวหาว่ามีการเกี่ยวพันกับพลเอกสุรเชษฐ์อักพานนะครับเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานในการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของทางปปช.และจะรวบรวมสำนวนทั้งหมดส่งไปยังปปช.นะครับแต่ภายหลังมีการให้ข่าวของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แล้วนะครับปรากฏว่าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ยังดำเนินการในการออกหมายนะครับทางทีมทนายความจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยที่ได้แถลงว่าไม่มีอำนาจมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นการกระทบสิทธิ์กับพลเอกสุรเชษฐ์อักพานนะครับทีนี้ทางทีมทนายความเองณวันนี้ได้รับมอบหมายมาเพื่อให้มีการฟ้องร้องในการดำเนินการกับคณะพนักงานสืบสวนชุดนี้ทั้งหมดนะครับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับผมเนี่ยค่ะฟ้องมาตรา157ส่วนการยื่นฟ้องร้องจะมีผลยังไงหรือไม่กับการจะครบกำหนดออกหมายเรียกครั้งที่2ของบิ๊กโจ๊กที่จะมีขึ้นในวันที่26มีนาก็คือวันนี้ทนายวราชันบอกว่าบิ๊กโจ๊กเองไม่ได้กังวลเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายพนักงานสอบสวนทราบเป็นอย่างดีว่าการออกหมายที่จะเป็นเหตุให้สามารถออกหมายจับได้เนี่ยต้องเป็นการออกหมายแล้วก็มีการส่งโดยชอบด้วยกฎหมายแต่พนักงานสอบสวนก็ยังไม่ได้มีการส่งหมายยังไม่ได้มีการนับหนึ่งตามปวิอาญาดังนั้นที่ปล่อยข่าวออกมาว่าส่งหมายเรียกครั้งที่2แล้วจะครบกำหนดในวันนี้ถ้าไม่มาตามหมายเรียกจะออกหมายจับทีมทนายเมื่อวานนี้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวเลยว่าส่วนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวก็บอกอีกนะคะคือการนำสู่การออกหมายจับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีวันนั้นจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นในวันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะรับมือยังไงทนายวราชันบอกว่ายังไงอำนาจการพิจารณาออกหมายจับต้องเป็นศาลเท่านั้นศาลจะต้องพิจารณาดูก่อนถ้าจะมีการอ้างว่าการออกหมายเรียก2ครั้งแล้วไม่มาส่วนการส่งหมายเนี่ยชอบหรือไม่ชอบส่งได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะทนายบอกว่าตามป.วิอาญามาตรา55หากเป็นการส่งหมายโดยไม่ชอบเชื่อเลยว่ายังไงศาลไม่ออกหมายจับอย่างแน่นอนค่ะว่าการออกหมายเรียกเนี่ยนะครับหรือการออกหมายต่างๆที่มีข่าวออกในส่วนนี้เนี่ยกระบวนการในการส่งเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามปวิอาญานะครับก็ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งตามกฎหมายอยู่นะครับยังไงเสียนะครับการขอออกหมายจับอำนาจในการพิจารณาออกหมายคือศาลนะครับศาลต้องพิจารณาดูก่อนนะครับว่าการออกหมายที่ถ้าจะมีการอ้างว่าการออกหมายเรียก2ครั้งแล้วไม่มาเนี่ยการส่งหมายมันชอบหรือเปล่ามันส่งได้หรือเปล่าตามปวิอาญามาตรา55นะครับถ้าเกิดว่าการส่งหมายไม่ชอบเนี่ยนะครับยังไงศาลก็ไม่พิจารณาออกหมายจับอย่างแน่นอนแล้วอีกอย่างนึงการออกหมายใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นการออกโดยไม่ชอบแล้วยังฝืนไปขอออกหมายจับเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะอาจจะตกที่นั่งลำบากค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ายังไงการส่งหมายไปเนี่ยนะคะศาลน่าจะไม่พิจารณาออกหมายจับในขณะเดียวกันทนายวราชันยังเปิดเผยด้วยว่าการที่ตำรวจสืบสวนสงขลาไปแจ้งความร้องทุกข์กับสน.เตาปูนมาตรา157แล้วก็มาตรา149ก่อนหน้านี้เป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานแล้วก็หลังมีการแจ้งความ23มีนาค่ะพันตำรวจโทคริสก็ไปปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนไปยืนยันว่ายังมีตัวตนเพื่อให้พนักงานสอบสวนรับตัวเอาไว้แต่ว่าพนักงานสอบสวนเองไม่ได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าหากผู้ต้องหามาปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนแล้วไม่มีการดำเนินการจะเป็นการเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือเปล่าทีมทนายบิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตด้วยคุณผู้ชมเพราะเหตุใดล่ะที่พนักงานสอบสวนไม่ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้อาจจะเป็นเพราะถ้าเกิดรับตัวเอาไว้อะค่ะสำนวนจะเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องส่งไปปปช.ทั้งหมดหรือเปล่าซึ่งทีมทนายความจะต้องขอดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายถ้าไปกระทบสิทธิ์บิ๊กโจ๊กทนายบอกเลยบอกว่าก็จะต้องดูแหละการจะส่งสำนวนไปปปช.กฎหมายระบุเอาไว้เลยให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่จะทำได้แล้วก็มีการขีดกรอบเอาไว้ว่าต้องทำภายใน30วันนับจากวันที่ร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะคือประเด็นเรื่องของการส่งไปให้กับปปช.เนี่ยคือเรื่องเดียวกันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเดินทางไปหลายที่นะนอกจากไปที่ศาลแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไปที่สน.เตาปูนแล้วก็มีเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงอีกหนึ่งที่ก็คือที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับโดยทางด้านของคุณณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์ไปที่นี่ครับไปยื่นอยากจะให้ทางบช.น.เนี่ยสั่งยุติการสอบสวนคดีเว็บพนัน BNK Master เพื่อขอให้ทางปปช.เป็นผู้ดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงเพียงองค์กรเดียว
คือคุณณัฐวิทย์บอกอย่างนี้ฮะบอกก่อนหน้านี้เนี่ยทางผบตร.ก็บอกเองว่าจะให้การสอบสวนทั้งหมดเป็นอำนาจของปปช.แต่กลับยังมีการให้ข่าวว่ามีการออกหมายเรียกอีกแล้วอาจจะมีการดำเนินการออกหมายจับซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะทางบิ๊กโจ๊กและทนายความเนี่ยมีความเห็นว่าไม่เคยรับหรือเห็นหมายเรียกเลยสักครั้งครั้งแรกที่มีข่าวออกมาบิ๊กโจ๊กก็ติดราชการที่เชียงใหม่ครั้งที่สองเนี่ยที่มีข่าวว่าส่งไปที่ทำงานบิ๊กโจ๊กเองก็ลาราชการซึ่งการลาดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายของนายกตัวเองก็ไม่รู้ว่าทำไมยังมีการปล่อยข่าวลักษณะว่าเหมือนเป็นการหลบหนีแล้วตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรื่องหมายเรียกหมายจับระยะเวลาของแต่ละหมายกระชั้นชิดเกินไปหรือไม่ตัวเองเป็นทนายมา30ปีการออกหมายเนี่ยมักจะเว้นระยะประมาณ15วันดูเหมือนเร่งรัดผิดปกติหรือไม่ฮะทางพลตรีสุรเชษฐ์และตัวผมเองเนี่ยมีความเห็นร่วมกันว่ากรณีที่คณะพนักงานสอบสวนที่สน.เตาปูนที่ดำเนินการทำเรื่องอยู่เนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะสอบสวนต่อไปแล้วนะขอให้ยุติการสอบสวนและรวบรวมสำนวนส่งไปปปช.เสียแต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่านะยังมีการดำเนินการสื่อสารหรือบอกกับสังคมในทำนองว่ามีการออกหมายเรียกซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บอกว่าเอาไปส่งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรครั้งที่สองเนี่ยก็มีการสื่อสารหรือบอกกับสังคมในทำนองว่ามีการส่งหมายไปอีกซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรหมายอะไรแต่สื่อสารออกไปในทำนองว่าเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่สองเพื่อจะได้เข้าเงื่อนไขขอให้ศาลออกหมายจับสื่อสารออกไปทำนองอย่างนี้นะฮะพลตรีสุรเชษฐ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เขาบอกว่าไปส่งมันเรื่องอะไรซึ่งในวันนี้ผมได้นำหนังสือของพลตรีสุรเชษฐ์จะขอมายื่นต่อผู้กำกับสน.เตาปูนเพื่อให้คณะพนักงานสอบสวนที่ดำเนินการทำเรื่องอยู่เนี่ยยุติการสอบสวนและรวบรวมสำนวนส่งปปช.ตามที่ท่านพลตรีต่อศักดิ์ได้แจ้งต่อประชาชนทั่วไปหรือได้แจ้งต่อสาธารณชนทั่วไปว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านได้สั่งการในทำนองอย่างนั้นไปนี่ทีนี้นักข่าวก็ถามทางทนายณัฐวิทย์นะว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วมีการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กขึ้นมาเนี่ยทางทนายความจะดำเนินการต่อไปอย่างไรคุณณัฐวิทย์ก็บอกว่าจะปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่นะฮะทีนี้คุณณัฐวิทย์นี่แหละฮะจากทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปอีกที่หนึ่งก็คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฮะคือไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เป็นฝ่ายไปขอความเป็นธรรมไปขอความเป็นธรรมกับรักษาการแทนผบตร.นั่นก็คือบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรยื่นหนังสือเนี่ยแบบนี้เลยคุณปิงคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าขอให้ดำเนินการตามคำสั่งของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ที่เป็นผบตร.ที่ก่อนหน้านี้เคยร่วมแถลงข่าวกับบิ๊กโจ๊กนั่นแหละให้คณะพนักงานสอบสวนรวบรวมสำนวนทั้งหมดส่งให้ปปช.เป็นผู้พิจารณาแต่หลังจากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกมาก็กระทบต่อสิทธิ์บิ๊กโจ๊กนำมาซึ่งความเคลื่อนไหวทางด้านของทนายณัฐวิทย์เนี่ยยืนยันนะคะว่าบิ๊กโจ๊กยังไม่เคยได้รับหมายอะไรสักครั้งเดียวส่วนที่ออกข่าวทำนองว่าจะออกหมายเรียก2ครั้งเพื่อให้เป็นเงื่อนไขในการออกหมายจับเป็นการบอกว่าล้วนแต่เป็นการแจ้งจากคณะพนักงานสอบสวนที่ให้ข่าวไปในทำนองนั้นทำให้นำมาซึ่งความเคลื่อนไหวนะคะบิ๊กโจ๊กมีความประสงค์ที่ให้ทีมกฎหมายยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ที่ตอนนี้เป็นรักษาการแทนผบตร.นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนให้ทราบข้อเท็จจริงว่าถูกกระทบสิทธิ์ยังไงทีนี้ถามทนายณัฐวิทย์ก่อนหน้านี้ผบตร.ย้ำคดีทางอาญาให้ดำเนินการตามกฎหมายแต่เพราะอะไรทางบิ๊กโจ๊กให้รวบรวมทั้งหมดส่งให้ปปช.ทนายณัฐวิทย์เนี่ยบอกว่าผบตร.เองจริงๆท่านก็ชี้แจงในข้อนี้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกันของบิ๊กโจ๊กตามที่แถลงข่าวไปรวบรวมเรื่องส่งไปที่ปปช.แต่อย่างที่บอกกลายมาเป็นหมายเรียกคดีของสน.ตาปูนเองก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานทำให้สำนวนยังไม่อยู่ในเงื่อนไขของปปช.ทนายณัฐวิทย์ตอบคำถามนี้บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งของบิ๊กโจ๊กที่ยืนยันว่าเรื่องที่สน.ตาปูนเกี่ยวพันกับคดีที่ทุ่งมหาเมฆที่ปปช.รับไต่สวนแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายของปปช.ด้วยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวพันกันอำนาจสอบสวนก็ต้องอยู่ที่ปปช.ทีนี้ถามทนายณัฐวิทย์ต่อว่าผบตร.มีอำนาจสั่งการส่งสำนวน
ไปที่ปปช.ได้เลยหรือเปล่าทนายณัฐวิชชี้แจงบอกว่าถ้าปปช.มีมติรับเรื่องอำนาจสอบก็ต้องอยู่ที่ปปช.ดังนั้นพนักงานสอบสวนก็ควรทำเรื่องส่งให้ปปช.ยืนยันแบบนี้กับผู้สื่อข่าวด้วยว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้บอกว่าไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังยินดีพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาแต่อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนักข่าวถามย้ำทิ้งท้ายกับทนายณัฐวิชการออกมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจบเรื่องใช่หรือไม่เจ้าตัวบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าไม่ยอมจบยืนยันว่าเป็นไปตามที่แถลงค่ะแต่การที่ออกมาแบบนี้ทำเพื่อปกป้องสิทธิ์ว่าควรที่จะทำในช่องทางที่ถูกต้องพร้อมสั่งทีมทางนายงดและยุติเรื่องต่างๆแต่ที่ต้องออกมาเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าหลังแถลงกลายเป็นว่าพนักงานสอบสวนยังมีท่าทีแบบนี้ก็เลยมีความคิดเห็นว่าต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ไม่ใช่ว่าไม่จบบิ๊กโจ๊กยังยินดีทำตามข้อที่แถลงทุกประการค่ะคือจะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวแต่ละที่ก็เป็นประเด็นที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องหมายเรียกหมายจับนะประเด็นเรื่องของสำนวนควรจะส่งไปที่ปปช.ได้แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็เดินทางไปหลายที่เลยจริงๆอย่างที่บอกไปนะฮะ